ันนี้น้องพีมจะพาทุกท่านมาเที่ยวชมสวนนะครับสวนบริเวณรอบๆ บ้านนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในสวนมีอะไรกันบ้างไปน้องพีมเดี๋ยวเราไปดูกันตอนนี้นี่นะครับเอานี่ก่อนนะครับผลไม้มะยมนะครับมะยมฮะลูกกำลังมีข้อดีของมะยมนะครับคือถ้าเกิดเด็กดื้อจะเจออย่างนี้แล้วถ้าดื้อจะเจออย่างนี้เปียกเปียกนะครับส่วนอันนี้นะครับจะเป็นยอดตำลึงนะครับอันนี้ส่วนใหญ่นู่นเยอะๆจะอยู่ฝั่งนู้นนะครับตำลึงนะครับมีตำลึงนะครับมีตำลึงนี่นะครับเต็มเลยอันนี้ผักอะไรนะเมื่อกี้ที่บอกผักปรังยอดผักปรังผักปรังนะครับเห็นว่าเป็นผักที่สามารถทานได้เหมือนกันนะครับแต่ผมยังไม่เคยเห็นทานได้แล้วก็น่าจะเป็นประโยชน์เป็นยาด้วยค่ะเคลือบกระเพาะอันนี้จะเป็นดอกแคนะครับดอกแคเอาไปต้มจิ้มน้ำพริกยอดผักตำลึงก็ยังมีนะครับเดี๋ยวเราต้องเก็บไปให้น้องพีมไปทานนะครับมันมีอะไรอีกชะอมชะอมมีชะอมนะครับแล้วลองสังเกตดูที่พื้นไอ้นี่น่าจะเป็นต้นพวกต้นบอนใช่ไหมเกลือมันไม่รู้บอนเกลือหรือมันอะไรตระกูลนี้ครับนี่ต้นกระถินยอไม่ใช่ไม่ใช่นี่เป็นสมุนไพรเหมือนกันนี่ยอเหรอเออลูกยอใช่นึกชื่ออยู่ลูกยอเราเดินใกล้ๆไม่ได้นะครับนะฮะเดี๋ยวเราเดินมาดูกันต่อนะครับมะละกอก็มีนะคะมะละกอนะครับเป็นลูกยังไงมันอยู่ตามธรรมชาติค่ะไม่ได้บำรุงอะไรนะคะปลอดสารพิษแน่นอน 100% เป็นหญ้าหรือเป็นมันเอ้าสำลักน้ำลายไอ้นี่เป็นหญ้าหรือเป็นมันเป็นถั่วถั่วเลยอ๋อคือตระกูลถั่วนี่ครับตำลึงที่บอกไว้เมื่อสักครู่นี้เต็มเลยตำลึงด้วยนี่ตำลึงนี่ลูกตำลึงลูกตำลึงจริงจังเราจะพาไปดูต้นอะโวคาโดนะคะไหนครับไปนู่นขึ้นไปข้างบนตัดก่อนจะได้นะครับตรงนี้ก็คือต้นอะโวคาโดนะครับมีลูกหรือเปล่าเอ่ยเห็นว่าติดลูกด้วยนะคะแต่ยังหาไม่เจอยังหาลูกไม่เจอแต่แดงๆลูกตำลึงไหนวะเนี่ยไหนวะลูกไม่เจอสายตาพ่อมองไม่เห็นนี่นะคะสองลูกนะคะตรงนี้ทำไมพ่อมองไม่เห็นวะมือไม่นิ่งมาเร็วมาดูตรงนี้กันต่อฝั่งนี้ก็จะเป็นขนุนนะครับแล้วโอ้ลูกใหญ่กว่าน้องทีมอีกนะครับน่าจะหนักกว่านะครับ2ลูกข้างบนน่ะ 3-4 ลูกนะครับตรงนู้นยังมีอีกเยอะเลยนู่นๆฝั่งนู้นเห็นมั้ยครับมีหลายต้นนะคะนะครับส่วนข้างล่างจะเป็นมะนาวมะนาวยังไม่มีลูกนะครับต้นนี้ดกมากครับดกมากเลยเฉลิม1 2 3 4 5 6 7ข้างบนก็มีนะครับ8ลูกลมนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นมะม่วงที่เขาเรียกว่าพันธุ์อาทูนะครับแต่ว่าเห็นหลายพื้นที่ก็เรียกเป็นมะม่วงแอปเปิ้ลนะครับนี่ลูกเท่าหัวน้องพีมเลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็พามาเที่ยวชมสวนรอบๆบ้านนะครับที่อำเภอเฉลิมพระเกียรตินะครับจังหวัดนครราชสีมานะครับส่วนคลิปต่อไปเราจะพาไปที่ไหนโปรดติดตามชมนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามเอาไว้นะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปบ๊ายบาย